ดงบุรีเมนูสุดท้ายนะครับผมขอเอาใจคนชอบกินเนื้อกันเลยกับข้าวหน้าสุดฮิตอย่างกิวด้งหรือว่าข้าวหน้าเนื้อนั่นเองลองคิดดูนะครับเนื้อติดมันสไลด์บางๆนุ่มๆชุ่มซอสรสกลมๆมันอร่อยและง่ายมากๆเดี๋ยวไปทำกันเลยดงบุรีหรือข้าวหน้าเนื้อนะครับเพื่อนๆต้องจับตาดีๆเลยเพราะว่ามันง่ายมากมันทำแป๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จเลยส่วนประกอบของเขาก็คือมีเนื้อเนาะแล้วก็มีซอสนะครับแค่นี้เองความอร่อยสำคัญมากๆๆๆๆอยู่ที่คุณภาพของเนื้อที่เราเลือกมานะครับเลือกเนื้อสไลด์คุณภาพดีๆบางๆเดี๋ยวไปทำกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับกิวด้งจะมีส่วนประกอบของผักก็คือหอมหัวใหญ่นะครับเราจะสไลด์หอมหัวใหญ่บางๆเต็มเอาไว้เรียบร้อยเลยแยกหอมใหญ่ให้มันเป็นกลีบๆนะครับเนี่ยให้มันเป็นเส้นแยกเอาไว้ที่ติดกันก็แยกไว้หมดหอมใหญ่เสร็จแล้วเนื้ออยู่นี่แล้วคลี่แผ่นเนื้อนะครับให้มันแผ่นบางๆคลี่ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่คลี่เนาะพอลงกระทะปุ๊บเนื้อเขาจะแบบติดกันเป็นแผ่นหนาเพราะเราไม่ต้องการให้เนื้อเราแผ่นหนาเราต้องการให้แบบบางๆแล้วแบบฟูเมื่อเราคลี่เนื้อของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตั้งกระทะเลยอย่ารอช้าข้าวเนาะใครมีกระตังก็ผงข้าวญี่ปุ่นเลยใครแบบอยากได้ข้าวอร่อยอร่อยเป็นข้าวไทยสามารถเลือกข้าวใหม่มาหุงได้นะครับข้าวใหม่ต้นปีเนี่ยโอ้โหแบบเวลาหุงออกมาแล้วแบบมันจะมียางข้าวอร่อยมากเราจะเอาเนื้อนะครับไปลวนในกระทะให้เขามีกลิ่นหอมของกระทะก่อนมีน้ำมันงาใส่ไปน้ำมันงา1ช้อนชาเนื้อเราใช้200กรัมจะได้ข้าวด้งแบบอิ่มๆแบบเต็มๆกับ2ชามร้อนแล้วนะครับลงเลยอย่ารอช้ากลิ่นน้ำตาลทรายแดงกระจายลงไปหอมจุงเบยใช้ไฟแรงเพื่อให้แบบมันมีกลิ่นหอมมันมีสีสันนะครับปิดไฟเนื้อเนี่ยเทพักลงก่อนโอ้โหเสียงแบบชูชาชูชาดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่เนื้อเรานะยังไม่สุก 100% นะครับแต่ว่ามันมีสีเกรียมของกระทะความหอมแบบของน้ำมันงาแล้วก็แบบมีน้ำตาลสีแดงนิดๆเนี่ยโอ้โหแบบเก่งมากเราจะทำซอสกันซอสกิวด้งเริ่มจากน้ำมันมะกอกนิดหน่อยบางสูตรเนี่ยเขาจะเอาซอสลงไปเลยแล้วก็ค่อยเอาหอมลงแต่ผมจะผัดหอมก่อนให้หอมเปลี่ยนสีแล้วก็แบบนุ่มสุกก่อนนี่หอมลงไปทำอาหารญี่ปุ่นเราไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรตะหลิวเขาใช้แต่ตะเกียบแป๊บเดียวมีสีเลยเวลาเอาหอมนะครับผัดก่อนที่จะไปต้มไปเคี่ยวให้เขาสุกเนี่ยมันจะได้ความหวานความหอมมากกว่าเยอะตอนนี้นะครับหอมแล้วสีสวยเร่งไฟขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่สาเกลงไปสาเก4ช้อนโต๊ะมิริน4ช้อนโต๊ะซอสโชยุอีก4ช้อนโต๊ะแล้วก็สุดท้ายนะครับมีน้ำสต๊อกดาชิด้วยน้ำสต๊อกดาชิก็เหมือนเดิมทำมาจากปลาโอแห้งแล้วก็สาหร่ายคอมบุนะครับครึ่งถ้วยเคี่ยวให้เข้มข้นดีเลยเคี่ยวไปเคี่ยวมานะครับอย่าลืมชิมด้วยเผื่อแบบไม่ชอบจะได้ปรับรสเค็มหวานตามก่อนจบพริกไทยลงไปนิดนึงพริกไทยดำลงไปหน่อยแล้วก็ใส่เนื้อตามลงไปเลยนะครับกลับลงไปเคี่ยวเคี่ยวต่ออีกแป๊บนึงนะครับให้แบบมันแบบดูดเข้าไปนิดนึงแต่อย่านานมากไม่งั้นเนื้อเราจะแข็งปุ๊บเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยทำเสร็จใหม่ๆนะครับเสิร์ฟทันทีอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปชิมกันก่อนเลยนะครับ
เดินทางกลับมาพร้อมกับข้าวสวยอยู่ในมือโอ้โหตายละเมนูวันนี้อย่างนี้เลยนะครับเวลาเพื่อนๆกินนะมีไข่ออนเซนซะหน่อยกินกับขิงดองซะหน่อยให้ตายเถอะมันอร่อยมากยังไม่ทันชิมเลยเอาลองเลยดีกว่าอร่อยมากรสชาติแบบเข้มข้นมากเลยเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบไร้บางๆนุ่มๆกำลังดีนะหอมใหญ่เนี่ยเหมาะมากขาดไม่ได้ต้องมีในนี้รับรองว่ามันต้องอร่อยมากๆนะครับทำง่ายสุดๆอย่าลืมไปทำที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปจัดจ้ากันเลยเป็นไงล่ะครับกิวด้งหรือข้าวหน้าเนื้อของเรามันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากทั้งง่ายทั้งอร่อยแล้วก็เร็วด้วยเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยพร้อมเสิร์ฟกันแล้วกับดงบุริข้าวหน้าสไตล์ญี่ปุ่นที่เราก็สามารถทำกินเองได้ที่บ้านเพราะมันง่ายสุดๆเลยอร่อยอิ่มท้องแบบครบเครื่องขนาดนี้อย่าลืมเข้าครัวไปลองทำกันดูนะครับเพื่อนๆนะครับที่ดูไปแล้วอยากทำเมนูดงบุริข้าวหน้าญี่ปุ่นแบบผมบ้างนะครับเข้าไปดูสูตรทั้งหมดเต็มๆเลยได้ที่แฟนเพจท้องแสงแบบแฟนเฟชชิ่งนะครับดูแล้วทำแล้วแบ่งเพื่อนกินเองแล้วอร่อยแล้วถ่ายรูปส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูด้วย Hashtag Say Bye With Nan เหมือนเดิมนะครับผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้คุยดูเซลนะครับ New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต